พี่ฟีนน่ารักอะแม่ที่ไหนไม่ใช่แม่พี่สาวค่ะเอาล้อเล่นนะหยอกหยอกติดปีกไปเลยจริงค่ะติดปีกไปเลยเมื่อกี้แรงมากกรุณาพูดเป็นภาษาอังกฤษ Hello พี่ซีนพี่น้ำสู้มากพี่ซีนร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะไม่ร้องค่ะเขินแม่222คืออะไรใบหวยกะมีปีกวิเศษจริงบินทุกไลฟ์เลยจ้ะเรามาเขียนอันนี้ดีกว่าแพ็คอีก2อันแล้วเขียนการ์ดดีกว่าคนดูค่ะค่ะรู้แล้วค่ะเพราะว่าแกล้งเล่นค่ะคุณแม่น้องหลอกเล่นขำๆสเก็ตดาวค่ะเปิดกล้องเมื่อไหร่คะเปิดกล้องแกะหรอคะแกะเดอะซีรีส์หรอคะน่าจะกลางปีมั้งคะไม่รู้ค่ะไม่บินไม่ใช่คุณสโรชาจริงค่ะบินแล้วคนดูเยอะกว่าเดิมก็ดีมั้งคะสงกรานต์พี่ฟินไม่ไปเที่ยวไหนหรอคะไม่ไปค่ะแต่ว่าปกติจะกลับบ้านแต่ว่ารอบนี้ทำเทียนก็เลยไม่กลับเพราะว่าแพ็คคนเดียวแล้วมันนานอ่ะทุกคนออเดอร์มันเยอะแล้วมันใช้เวลานานกลัวลูกค้าได้เทียนช้านะคะทำเสร็จแล้วรอแพ็คก่อนนะรอแป๊บนึงนะทำไมคุณดูยุ่งจังจริงชีวิตมันก็ต้องทำตัวให้ยุ่งๆถ้าว่างก็หาอะไรทำเอาทุกคนรอพีรอบใหม่แนวเดี๋ยวหนูขอทำรอบนี้ให้เสร็จก่อนนะคะ F แม่ค้าว้าวสปอยซีรีส์หน่อยพี่ฟินอยากดูมากก็ทีเซอร์ตัวเต็มเดี๋ยวก็เร็วๆนี้นะคะทุกคนเร็วๆนี้ที่แบบเฮือกเดียวแบบเฮือกเดียวจริงๆไม่นานรอดูทีเซอร์เต็มๆแล้วก็นั่นแหละแค่นั้นสปอยเยอะไม่ได้รับคนงานเพิ่มไหมคะน่าสนใจค่ะเพราะว่าทำคนเดียวบ่ไหวแล้วตอนนี้เบคไปไหนคะพี่เบคเรียนมั้งคะทุกคนพูดเหนือหน่อยค่ะชอบมากโอ้ยอู้บ่ได้เจ้าให้อู้อย่างบ่อู้ละโอ้จะได้พูดอะไรอีกพูดภาษาอีสานหรอว้ายว่าบ่ได้แต่ว่าชอบกินส้มตำมากเพราะว่าแซ่บอีหลีเพิ่งเคยเห็นไลฟ์แพ็คของแล้วคนแหลงใต้งานถนัดโอ้ยแม่หาพูดมันร้อยนะก็คุณย่าพี่ฟินเป็นคนใต้ก็เลยพูดได้
ภาษาใต้นิดนึงแบบทองแดงแหลวๆอะไรเงี้ยเวลาไปอยู่ใต้ก็คือแบบจะติดทองแดงมาแต่ก่อนตอนเด็กๆแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนใต้ตลอดอันนี้คือการ์ดนะคะที่เขียนเองมาเที่ยวใต้บ้างนะคะไปบ่อยมากเลยค่ะใต้คุณย่าอยู่กระบี่กับนครศรีธรรมราชค่ะถ้าพี่ฟินอ่านเหม็นจะตั้งใจเรียนค่ะทองแดงเหลาตั้งใจเรียนเธอค่ะคุณเป็นคนไทยไหมฉันเป็นคนไทยนิดหนึ่ง คุณย่าเป็นคนใต้แต่พี่ฟินอู้เหนือเก่งมากหรือว่าในอดีตชาติพี่ฟินจะเป็นคนเหนือหรือเปล่าเช่นอีกัสลองอยากกินแก้หอยล้อเล่นแจกการ์ดWhat is thatพี่ฟินเทียร้านพี่หอมมากโอ้เกือบหิดอีกแล้วน้องอย่าแกงหนูดิแม่เป็นคนไทยค่ะแม่เป็นคนไทยนิดนึงเอ้าเธอเป็นคนไทยไหมฉันเป็นคนไทยนิดนึงเป็นคนไทยต้องมีมารยาทฉันเป็นคนไทยนิดนึงพี่เบคไปไหนบอกว่าพี่เบคเรียนค่ะทำไมต้องถามพี่เบคก็ต้องเรียนพี่เบคก็มีงานของพี่เบคเทียนหอมสั่งผ่านทางไหนได้บ้างคะจริงๆรอบที่แล้วพี่ฟินเปิด LINE My Shop เป็นครั้งแรกซึ่งดีมากแต่ว่าตอนนี้ปิดรับออเดอร์ไปแล้วนะทำไม่ทันแล้วฉันเหมือนไก่เลยแกบอกๆอ่ะแก้วคุณฉังพี่ฟินวิ้งคือให้ดูหน่อยค่ะอยากขิดแล้วคนเราจะอยากตายไปทำไมกันนะเปิดพีเทียนอีกไหมคะอาจจะเปิดค่ะแต่ว่าอาจจะอยากทำโปรเจกต์ใหม่ก่อนเพราะว่ามีไฟกับโปรเจกต์ใหม่อยู่เหมือนกันมีไฟก็คือไฟอันนี้เอาละเล่น Enjoy ค่ะขายไข่ปิ้งใช่ไหมคะจริงค่ะพี่คะไข่ปิ้งไหมคะไข่ปิ้งแท้ไม่ได้ต้มกินกับส้มตำก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยไข่แดงมันจะมันข้าวเกี๊ยวก็มีครับจริงเหรอเสียงเพลงดังอยู่เลยเหรอแป๊บนึงโอเคปิดก่อนได้ไหมโอ้หอมจังพี่ฟินจุดเทียนกลิ่น after the rain นะคะอันนี้เป็นแก้วที่แบบไซส์ใหญ่เพราะว่าได้มาจากเทียนหอมของยี่ห้อหนึ่งแล้วมันหมดพี่ฟินก็เลยรีฟิลใส่เทียนตัวเองลงไปค่ะจะได้ไม่เปลืองแก้วนะคะประหยัดทรัพยากรได้อีกหนึ่งแมท
ผมของคุณน่ารักมาก Thank you กลัวบินแบบมีปีกบินก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเรา I believe I can fly หนูสั่งไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอโปรเจกต์ใหม่ละกันนะเทียนอาจจะเว้นไว้ก่อนเพราะว่าปวดหลังไม่ไหวแซว F กิฟต์แม่ค้าค่ะน่ารักมาก20บาทเองค่ะทุกคนที่ตลาดจอร์ดแฟร์ชอบมากชอบซื้อของสารพัดของจุกจิกอันนี้ได้มาจากพี่ๆแฟนคลับหรือเปล่าอันนี้น่าจะของชอบมากชอบของสารพัดของจุกจิกสารพัดของจุกจิกพี่ฟินทำอะไรอยู่คะพี่ฟินกำลังเขียนการ์ดให้คนที่สั่งเทียนหอมนะคะอันนี้ค่ะจริงๆมันเป็นคำพูดแบบ make my day อะไรอย่างเงี้ยเราแบบชอบมากอ่ะเราชอบก็เลยอยากให้คนอื่นชอบด้วย ก็เลยแบบอยากเขียนอันนี้ลงไปเพราะว่าแบบมีแต่คนถามว่าแบบขอลายเซ็นได้ไหมนู่นนี่แต่แบบมันให้ไม่ได้ เจอกันแล้วมาขอลายเซ็นนะก็เลยเขียนเป็นอันนี้ให้แทนนะคะอยากได้ตังหูเหรอตังหูอันนี้เหรอเดอะสตรีทมั้งคะที่เป็นตรงมันเป็นตลาดข้างหน้าเดอะสตรีทอ่ะมันจะมีร้านหนึ่งที่ขายตุ้มหูเงิน 92.5% จำไม่ได้ว่าคู่ละเท่าไหร่สารพัดของกุ๊กกิ๊กพี่ฟินก็จะซื้อจากพวกตลาดอะไรพวกนั้นทำไมถึงชื่อฟิล์มหรอคะแม่บอกว่าตอนแรกชื่อฟิล์มที่เป็นกล้องฟิล์มอะอะไรเงี้ยทุกคนแล้วมันเหมือนไปซ้ำกับชื่อพี่บ้านข้างๆมั้งแล้วพ่อก็บอกว่าชื่อฟิล์มมันจะดำหรือเปล่าอะไรเงี้ยดำเหมือนฟิล์มอะไรงี้แบบชีวิตมันจะแบบไม่ราบรื่นหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นชื่อฟิล์มซึ่งตอนแรกไม่เข้าใจมากๆว่าคำว่าฟิล์มแปลว่าอะไรเพราะว่ากว่าใครจะเรียกถูกแบบทุกวันนี้ก็ยังมีชื่อประมาณ10ชื่ออยู่เดี๋ยวฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มเดี๋ยวฟินเดี๋ยวฟีเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรชื่ออะไรก็ได้จนอายุ18เรียนได้ไปเรียนพิเศษกับมาสเตอร์ที่โรงเรียนมาสเตอร์ก็ไปหาให้ว่าแบบคำว่าฟีนอะแปลว่าอะไรจริงๆแล้วคำว่าฟรีนแปลว่าเฟลลี่ค่ะแปลว่าแบบมันเป็นภาษากรีกที่เปลี่ยนเหมือนมันผันเสียงออกมาจากเฟลลี่แปลว่าฟรีนเป็นว่าฟรีนที่แปลว่าเฟลลี่ประมาณนั้น
อยู่มา18ปีก็เพิ่งจะรู้ความหมายตัวเองว่าอ้อฟินแปลว่าเฟรนลี่นะคะซึ่งคุณแม่ตั้งคุณแม่ก็ไม่รู้ไม่ค่อยมีใครชื่อฟินเลยเนาะเรียกฟีนไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้ค่ะอยากไปเจอพี่ฟีนมากเลยได้สิมาเจอกันสิอยากเจอเหมือนกันค่ะอยากเจอพี่ฟินสักครั้งมาเจอกันนะทุกคนถ้าสมมติว่าแบบมีอีเวนต์เอ่ยใดพี่ฟินน่ารักมากๆค่ะทุกคนก็น่ารักกับพี่ฟินมากๆเหมือนกันค่ะขอให้ลูกใจดีกับทุกคนนะคะขอให้ได้กินข้าวอร่อยๆนะคะขอให้ดื่มน้ำเยอะนะคะพี่ฟินกลับบ้านวันไหนหรอคะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ฟินไม่ได้กลับบ้านเลยไออุ่นพี่ฟินอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าต้องทำงานนะคะรอ next event นะคะได้ค่ะมาเจอกันนะคะเดี๋ยวน่าจะได้ส่งเทียนวันที่16มั้งคะไม่ก็17เพราะว่าแพทอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะรอหน่อยนะทุกคนคิดถึงพี่ฟีนดิวฟินแยกร่างได้ไหมคะไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยอยากเจอค่ะแต่อยู่ภาคเหนือไกลมากโอ้ฟินชอบไปเชียงใหม่มากอยากไปโควิดเยอะต้องหยุดเดินทางกันก่อนค่ะใช่ค่ะตอนนี้คือถ้าไม่ได้ออกไปไหนได้ก็จะดีค่ะหนูอยู่เชียงใหม่
เมื่อไหร่จะพาแม่ไปเที่ยวเชียงใหม่บ้างคะแม่ไม่ต้องพูดหรอกเมษามีนัดกันไปกระบี่แม่ยังไม่ว่างเลยแม่ไม่ต้องมาพูดหรอกหลับคาไลฟ์ทำไมอ่ะทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนได้ไหมอยู่อย่างคนเหงาๆไม่ได้หรออยู่ทำเทียนเป็นเพื่อนกันก่อนได้ไหมคะอยู่กับของกุ๊กกิ๊กง่วงหรือยังยังไม่ง่วงครับนอนดึกได้ฝันดีนะคะพี่ฟิน Have a good day ฝันดีค่ะถ้าใครจะไปนอนก็ฝันดีนะคะขอให้หลับไม่ฝันนะคะทุกคนพี่ฟินแม่เรียกทำไมว่ายังไงพี่ฟินจะไลฟ์ถึงกี่โมงคะ4:30ไหมคะไม่รู้Baby, you should know that.คุณแม่บอกว่าอะไรอ๋อหมายถึงชื่อจริงเหรอ
เบกกี้มาหรอเบกกี้มาเอาอะไรคะไม่เรียนหรอคะไปเรียนเถอะยายน้องไปทำอะไรที่อยากทำไม่ต้องมานั่งดูพี่ฟีดหรอกไม่ต้องมาห่วงหรอกไม่มีใครจีบพี่ฟิลเลยนะคะน้องเบคแหมหมัมมีน้องเบคมามีปลอมทั้งหมดเป็นหม่ำหม่ำอะไรเอ่ยเต็มไทม์ไลน์เบกกี้ไม่ได้จีบเลยค่ะไม่มีใครจีบมาขอโทษค่ะแต่พี่ฟินผิดนะคะมัมมี่ไม่ผิดโอเคเป็นคนรับผิดให้ก็ได้เบกกี้เท้าเอลวีนเนาะอยากได้แก้วแก๊ปมีขายไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีออกมาขายออฟฟิเชียลน่าจะแจ้งนะคะจะซื้อแก้วใครจะซื้อแก้วคุณสามหรือเปล่าพี่ซินกำลังเขียนการ์ดให้ทุกคนอยู่นะคะHere. Beautiful. ก่อนจะซื้อแก้วรอโปรเจกต์ใหม่พี่ฟินก่อนนะอันนี้มาแน่ๆ